อีกหนึ่งรุ่นครับสตาร์ดิกไม่ใช่โอคุมาครับรุ่น E-Pixer ครับ E-Pixer นะโอคุมามาใหม่รอบนี้ก็มีแต่ของโอคุมาเข้ามานะฮะ E-Pixer จะมีเป็นคัน2ท่อนนะครับเริ่มตั้งแต่8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับตัวนี้นะครับซองมากับซองผ้าเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันจะมาแกะให้ดูตัว E-Pixer รุ่นเอารุ่นไหนดี9ฟุตดีกว่านะกลางๆ9ฟุตนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเวท M นะครับเวท M อ่ะแกะกันเลยชิดตัวนี้ก่อนตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะแกะออกจากกล่องมาปุ๊บก็แกะนี่เลยท่อนแรกอ๋อเขาเอาปลายหันออกอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหด้ามก๊อกดูไกลๆยังสวยอ่ะซองผ้าเก็บเถอะซองผ้าเก็บเถอะโอ้ให้ดูใกล้ๆเลยดูเนื้องานก๊อกแท้นะครับคล็อกแท้นะครับเดี๋ยวให้คุณไม้หันมาด้านนี้ดีกว่าเออด้านนี้มาดูท่อนโคนกันท่อนแรกนะครับดูตูดครับไล่มาดูครับยาวใช้ได้นะตัว9ฟุตนะสายหน้าดินสายสปิวสปิวนะครับบางคนเขาก็ไปเล่นหน้าดินมาดูรีซีทกันตัวนี้รีซีทอะไรครับโอคูมาครับโอคูมานะครับดูครับเนื้องานสวยมากวันนี้กล้องชัดมากตัวนี้เขียนว่าปั๊บอ่านว่าอะไรอ่ะ using special toray carbon material อุ้ยเนื้อแบงค์มันเป็นลายอะไรอ่ะ x ปะอ๋อ x cord ครับเนื้อแบงค์เป็นลาย x ครับขึ้นมามีอะไรเขียนบ้างหมุนสิอ๋อนี่ครับ8ขีด12ครับ8ขีด12 9ฟุต2ท่อนเวท M นะครับน้ำหนักเหยื่อก็10ขีด40นะครับตามนี้เลยครับ9ฟุตนะครับเขียนชัดเจนมาก9ฟุตเห็นชัดไหมขอมาตรงพื้นๆตัวนี้เริ่มชัดละนี่ครับได้ทองครับเงินสลับทองนะครับดูตรงนี้โอ้โหงานเขาพิถีพิถันมากนะโอคูมาเป็นคาร์บอนตัวนี้เขียนว่า24ตันคือเนื้อคาร์บอนนะครับคาร์บอนไฟเบอร์24ตันถือว่าเหนียวเลยแหละท่อนแรกผ่านไปท่อนที่2มาดูงานเคลือบไกด์เป็นไงสวยงามดูสิเห็นไหมเห็นลายข้อไหมข้อเนื้อครับเนื้อแบงค์มันนะครับทั้งหมดมีกี่ไกด์1ไกด์คือท่อนนู้น2ไกด์3ไกด์4ไกด์5ไกด์6ไกด์7ไกด์8ไกด์9ฟุตมี8ไกด์นะครับตัวนี้นะเวทอยู่ที่8ขีด12อ่ะเสียบอยากเห็นละคุณโบเดี๋ยวช่วยถือกล้องได้ไหมคะนี่เป็นไงสะบัดปลายดิถ้าเทียบไปมันเหมือนเวทในนี้ป่ะ8ขีด17ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะแต่มาเทียบกันไม่ได้ปลายจะอ่อนกว่าอ๋อปลายอ่อนกว่าโคนแข็ง
โคนแข็งโคนแข็งปลายอ่อนโคนแข็งปลายอ่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมายกดูนี่นี่นี่แตะปลายอ่อนนี่ดีดเหยื่อได้ไกลเนาะนะปลายอ่อนดีดเหยื่อไกลเดี๋ยวลองมางัดกันดูนะเอาข้างข้างนี้ไหมข้างนี้ไหวไหมอ่ะเดี๋ยวฝากถือกล้องหน่อยครับถือยังไงอ่ะไปยืนด้านนู้นก็ได้จ้ะดูความโค้งของคันไปยืนข้างพี่ไม้ก็ได้นะมาดูคัน8ฟุตครับฟุตมีอยู่1ไกด์2ไกด์3ไกด์4ไกด์5ไกด์6ไกด์7ไกด์8ไกด์เท่ากัน8ฟุต8ไกด์เวทเท่ากันนะครับเวทเท่ากัน8ขีด12 3ขีด7ก็คือเหมือนกิโลรับน้ำหนักนะรับน้ำหนักปลาหรือเปล่าแดกของคันแดกของคันแดกก็คือแรงยกของมันก็น้ำหนักเหยื่ออยู่ที่10ถึง30กรัมนะครับเป็นคัน8ฟุต2ท่อนนะครับเวท M นะครับรุ่นนี้มาอยู่8ฟุต9ฟุต10ฟุตครับนะเดี๋ยวจะให้เนื้อแบงค์เหมือนกันให้คุณไม้เขาช่วยงัดดูระยะท่อนก็ครับยาวไหมช่วงแขนครับก๊อกยาวนะครับใครสายนี่นี่เกือบจะเฟียบเลยนะเกือบจะฟึ๊บมายกแย่ถูกไหมมายกคันเลยตัวนี้8ฟุตตัวนี้8ฟุตไปกดไปเลยกลัวกดไปเลยนี่ครับดูคันสายสปิวนะสบายจริงๆก็ได้แหละค่อยๆเล่นสายหวานนะแต่สปิวอะผมก็ชอบนะไม่แรงบอกราคากันดีกว่า8ฟุต9ฟุต10ฟุตราคาเท่ากันไหมไม่เท่ากัน8ฟุต10ฟุตไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันพันสองก็คือ8ฟุตนะฮะพันสองก็คือ8ฟุตพันสามก็คือ9ฟุตพันสี่ก็คือ10ฟุตนี่นะครับดูตรงนี้เลยครับเลข8เห็นกันแบบชัดเจนขออีกครั้งครับชื่อรุ่นว่าโอคูมา e-pixel ดีนะมีฝรั่งมาเขาพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าอ่านไม่เป็นก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยเนี่ยสวยๆครับกับคันโอคูมานะโอคูมารุ่น e-pixel ซองก็จะเป็นแบบ
ดิ้นเงินเงินประมาณนี้นะนี่นี่ทอง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 ใกล้เท่ากันไหมขอ10ฟุตให้มันเคลียร์ๆเลยเดี๋ยวจะมีลูกค้าบางท่านสอบถามเข้ามาว่า10ฟุตไกลกี่ตัวนะครับนะกำลังแกะตัว10ฟุตให้ดูครับท่อนโคน10ฟุตก็จะมีอยู่1ไกด์นะครับน้ำหนักเป็นไงบ้างน้ำหนักเบามากเขาถือหน่อยน้ำหนักเบาเบาถ้าเรามาเทียบกับนะถือนะถ้าเรามาเทียบกับตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นคันโกซีรีนะครับเงือกเงือกโกซีรีอ่ะเทียบกันอันนั้นเบากว่าด้วยอีพิกเซอร์เบากว่านะโอคูม่านะตอนแรกเราว่าตัวนี้เบาละตัวนี้ด้ามจับกล็อกจะยาวยาวนะครับถือว่ายาวเลยถ้าอยากไปเล่นหน้าดินได้ไหมบางทีจะมีลูกค้ามาถามว่าไปเล่นหน้าดินได้ไหมแต่ส่วนมากถ้ามาเล่นพวกสปิวเงี้ยก็เล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับ10ฟุตอันนี้ของอะไรครับอ๋อเมอร์เมดตัวนี้เมอร์เมดอ๋อของบีดตัวนี้ของบีด10ฟุตเมอร์เมดครับสปิวเหมือนกันเทียบเวทกันดีกว่าเราไม่เทียบดีกว่าถือดิอ่ะเบาพอๆกันเลยเบาพอๆกันเลยนะมี8ฟุต9ฟุต10ฟุตเริ่มต้นตั้งแต่ราคา 1,200 1,300 1,400 ไล่ไปเลยนะครับ8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะฮะตัวนี้มีไกด์กี่ตัวมาให้ช่วยนับหน่อย9อ๋อ10ฟุตมี9ไกด์แต่ถ้าเป็นตัว8ฟุตกับ9ฟุตมีแค่8ไกด์นะครับเอาละจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับกับคันโอคูม่า X อะไรนะ Epixer ครับไปแล้วครับบายบายขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนี่ครับรุ่นนี้เลย Epixer นี่8ฟุต9ฟุต10ฟุต1,200 1,300 1,400 ราคานี้ก็จะมีค่าจัดส่งอยู่ที่200บาท EMS นะครับไปรษณีย์ไทยครับบายบายขอบคุณครับที่รับชม